มาติดตามบรรจงชงข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุรินทร์ชาวโซเชียลก็แห่ประณามวัยรุ่นถ่ายคลิปใช้มีดเนี่ยไปฟันป้ายของวัดพร้อมกับมีคำพูดในเชิงท้าทายนะครับล่าสุดเนี่ยพบว่าเป็นกลุ่มเยาวชนผู้ชายอายุประมาณ14ปีเนี่ย3คนนะครับสาเหตุเพราะโกรธแค้นที่ถูกวัยรุ่นที่บ้านนี้ก็คือหมู่บ้านเนี้ยมาไล่ฟันก็เลยสุดท้ายก็เลยไปลงความแค้นกับที่ป้ายวัดเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยฮะต้มไผ่อ่ะต้มไผ่หรอไอ้สัสแม่ขยะขยะแม่แม่ต้มไผ่หรอไอ้นี่หรอต้มไผ่อ่ะนี่หรอนี่หรอนี่หรอต้มไผ่อ่ะที่เขาว่าเก่งๆอ่ะนี่หรอนี่หรอฮะนี่หรอต้มไผ่อ่ะแม่นี่หรอต้มไผ่อ่ะนี่หรอนี่หรอนี่หรอไอ้สัสนี่หรอดมไพนี่หรอนี่หรอดมไพอ่ะดมไพหรอไอ้สัสแม่พยะแม่คืออันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น้องๆดูแล้วก็อย่าไปเรียนแบบนะคือมันเป็นอะไรที่เรียกว่าปัญญาอ่อนมากคุณผู้ชมฮะคือคลิปเหตุการณ์นี้วัยรุ่นกำลังถ่ายคลิปในขณะที่อีกคนนึงก็เอามีดฟันป้ายวัดก็คือวัดตรมไพนะครับแล้วก็คนถ่ายคลิปก็เดินไปถีบป้ายวัดแล้วก็มีการใช้คำพูดแบบท้าทายนะประมาณว่านี่เหรอนี่เหรอตมภัยนี่เหรอตมภัยอย่างที่ได้ยินในคลิปเมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านตรมภัยอยู่ที่หมู่1ตำบลตรมภัยอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ดูสิฮะเหมือนกับว่าเนี่ยไอ้วัยรุ่นที่มาก่อเหตุนี่นะครับแค้นวัยรุ่นบ้านตรมภัยแต่ว่าไปทำอะไรเขาไม่ได้ก็เลยมาลงกับป้ายวัดเนี่ยเพราะว่าป้ายวัดมีคำว่าตรมภัยอยู่ชาวโซเชียลเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างๆนานานะครับก็บางคนก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหนี่ไร้สาระแล้วก็บางคนก็บอกว่าเนี่ยว่างเกินไปหรือเปล่านะทรงนี้เนี่ยไหวสวยนะครับอะไรทำนองนี้ก็มีคนเข้าไปตำหนิต่อว่าเยอะนะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุนะครับป้ายวัดที่ถูกวัยรุ่นฟันเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกบ้านสำโรงมุ่งหน้าบ้านตรมไพพบว่าป้ายชื่อวัดดังกล่าวมีร่องรอยถูกมีดฟันนี่เหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับทางตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุจนกระทั่งสามารถตามตัวผู้ก่อเหตุได้โดยกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเป็นเยาวชนอายุ14ปีจึงได้นำตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำที่โรงพักเพื่อสอบถามถึงเหตุจูงใจขณะที่เด็กซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุและเป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองได้ขี่รถจักรยานยนต์มากัน3คนโดยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่าเด็กชายบอยเป็นคนลงมือฟันป้ายวัดแล้วก็ใช้รองเท้าเนี่ยทุบตีป้ายวัดส่วนตัวเขาเนี่ยเด็กชายจอยเนี่ยยืนถ่ายคลิปแล้วก็พูดนะในลักษณะอย่างที่ได้ยินในคลิปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเด็กชายบีนั่งรออยู่บนรถจักรยานยนต์ส่วนสาเหตุมาจากความแค้นเนื่องจากว่ามีรุ่นน้องของเขาที่บ้านอยู่ใกล้ๆบ้านตรมภัยถูกวัยรุ่นบ้านตรมภัยเนี่ยเอามีดไล่ฟันเขาเลยเข้าไปเคลียร์แต่ทางวัยรุ่นบ้านตรมภัยเนี่ยจะขอเดี่ยวเขาเลยรับคำท้าเลยไปกัน6คนแต่ปรากฏว่าถูกวัยรุ่นบ้านตรมภัยเนี่ยยกพวกมากัน20คนแล้วก็เอามีดเนี่ยไล่ฟันนะตัวเองเนี่ยสู้ไม่ได้ครับก็เลยแค้นครับแค้นไม่รู้จะทำไงครับก็เลยไปลงกับป้ายวัดซะเลยนี่เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเกิดจากความคึกขนองแล้วครับรุ่นน้องผมโดนไล่ฟันครับแล้วก็ผมก็ไปเคลียร์ให้ครับแล้วก็แบบเขาก็ไม่ยอมครับเขาจะไม่ยอมจบแล้วครับเขาจะเดี่ยวอย่างเดียวครับนี่นะครับเด็กอายุ14นะคุณผู้ชมฮะก่อเหตุเนื่องจากว่าแค้นวัยรุ่นบ้านตรมภัยก็เลยมาลงกับป้ายวัดซึ่งอยู่อีกฝั่งของทางหมู่บ้านตรมภัยบอกว่าอยากจะขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยขอโทษสังคมมันเป็นไปด้วยความคึกขนองไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับขณะที่นายทองวันดีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านตรมภัยบอกว่าวันนี้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเนี่ยทำลายป้ายวัดหน้าหมู่บ้านจึงได้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมีการนัดประชุมชาวบ้านอีกครั้งนึงว่าชาวบ้านเนี่ยจะเอายังไงต่อก็ตัวทางน้องก็ได้ขอโทษหรือยังคะอยากเจอทางชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันนะครับก็เป็นป้ายวัดด้วยนะครับก็ต้องเอาตามชาวบ้านเ
แล้วตัวทางน้องเขาได้ขอโทษหรือยังคะยังครับเพราะว่าต้องผมต้องไปประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนนะครับว่าชาวบ้านเขาจะยังไงนะครับเพราะว่าผมตัดสินใจเองก็ไม่ได้ก็เป็นผู้ชนขณะที่พระครูอนุกูลวิรกิจนะครับซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลตรมไพบอกว่าหลังจากทราบเรื่องก็ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือว่าต้องการจะเอาผิดเด็กแต่อย่างใดกลับการก็ให้ความเมตตาเพราะว่าเด็กเองก็อายุน้อยเพียงแค่14ปีอาจจะยังคิดไม่ได้นะครับส่วนป้ายถ้าเกิดชำรุดเนี่ยเดี๋ยววัดก็จะไปซ่อมแซมเองเอาเดี๋ยวลองฟังพระท่านหน่อยอาตมาเจ้าคณะก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเห็นเมตตาเขาเรียกว่าให้โอกาสเด็กเนาะไม่เป็นไรติดทำบุญไว้ท่านบนไว้แล้วป้ายนั้นใครเป็นคนทำขึ้นคะนี่หลวงตานี่แหละทั้งนี้นะทั้งวัดทำไว้เนาะไว้เพื่อให้ญาติโยมผ่านไปมาได้รู้ว่าโอ้นี่วัดสมภัยอยู่ทางนี้ทางนี้ไม่รู้ไม่ติดใจให้โอกาสไหมให้โอกาสเด็กไหมค่ะไม่ว่ากันเดี๋ยวหาป้ายหาไม้มาทำใหม่อีกก็ได้ไม่เออพระท่านก็เมตตาบอกไม่เอาเรื่องนะครับนี่หลังๆนี่ก็มีเรื่องทำนองนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะวันก่อนก็เพิ่งจะมีข่าวนะประมาณว่าแบบวัยรุ่นเนี่ยมีเรื่องกันนะต่างหมู่บ้านอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยก็ทำอีกฝ่ายไม่ได้ก็เลยไปลงกับป้ายก็คือป้ายหมู่บ้านป้ายชื่อหมู่บ้านเนี่ยนะครับอันนี้ไปลงกับป้ายชื่อวัดนะฮะวัดตรมไพอยู่ที่ตำบลตรมไพนะครับแหม